รายการมองไกลประจำวันอังคารที่12มกราคม2559ในวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าประเด็นเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20นั้นวันนี้ก็เริ่มปรากฏชัดเจนว่ากระบวนการเนี่ยนะครับที่มีการขับเคลื่อนกันนั้นที่นำหน้าโดยพุทธอิสระไพบูลย์นิติตะวันไพศาลพืชมงคลนั้นเป็นขบวนการที่ไม่ธรรมดาเมื่อวานนี้ครับพุทธอิสระอ้างว่าหอบรายชื่อ 300,000 ชื่อบุกทำเนียบความจริงใครไปทำเนียบก็ได้ครับแต่เห็นว่าพุทธอิสระที่เขาไม่ธรรมดาก็คือว่าที่เขาไปยื่นเนี่ยนะครับหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จวัดปากน้ำเป็นสังฆราชโดยอ้างว่านี่นะครับมีรายชื่อประชาชน 300,000 ชื่อความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกนั่นแหละเพราะว่าตอนที่ล่าชื่อใครก็ไม่ได้ยินแต่การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับพุทธอิสระเนี่ยถ้าบุคคลอื่นเนี่ยนะครับไปถึงทำเนียบรัฐบาลอย่างมากก็ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลก็จะจัดฝั่งกพ.เนี่ยนะครับไว้เป็นที่รับหนังสือแต่พุทธอิสระเป็นพระอาจารย์ของผู้นำคสช.ไม่ธรรมดารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมเหลนบรรณัฐดาดิษกุลมารับหนังสือแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้พุทธอิสระนั่งแถลงแล้วก็มีป้ายต่อต้านสมเด็จวัดปากน้ำเผยแพร่สื่อกันอึกกระทึกคึกโครมนอกจากนี้ยังไม่พอครับนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์แม้ว่าจะสัมภาษณ์เพียงสั้นๆว่าผมบอกแล้วให้ไปแก้กันให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ผมก็เสนอชื่อให้ไม่ได้และต้องดูเวลาเหมาะสมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้าที่ในการเสนอชื่อซึ่งเรียงลำดับขั้นตอนก็เป็นที่ชัดเจนว่ามหาเถระสมาคมมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505แก้ไข2535ซึ่งบังคับไว้เลยว่าจะต้องเลือกพระราชาคณะชั้นสมเด็จอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ยกเว้นทรงอาพาธไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงจะเสนอลำดับถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประชุมของมหาเถระสมาคมนั้นจะมีมติเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้บังคับเอาไว้และก็เป็นการป้องกันปัญหาแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมหาเถระสมาคมมีมติอย่างไรเนี่ยนะครับขั้นตอนก็คือเสนอมายังรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการนำความกราบบังคมทูลเพื่อรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าในการจะสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกับการตรากฎหมายซึ่งก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องส่งเรื่องมายังรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็จะนำความไปกราบบังคมทูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งเลือกตั้ง
นชมานี่นะครับมาจากการแต่งตั้งสสวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเมื่อกฎหมายผ่านสภาออกมาแล้วนั้นรัฐบาลไปแก้ไขอะไรไม่ได้เวลานี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลไปแต่งตั้งบุคคลอื่นเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นมติของมหาเถรสมาคมนั้นผิดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ชัดเจนและก็จะกลายเป็นปัญหาการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าผมบอกว่าให้ไปแก้กันให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ผมก็เสนอชื่อให้ไม่ได้และต้องดูเวลาเหมาะสมคำถามก็คือว่าไปแก้อะไรปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเพราะพุทธอิสระที่ท่านไปคุกเข่ากราบนั่นแหละครับเป็นพระอาจารย์ของท่านนั่นแหละคนหนึ่งก็ไพศาลพืชมงคลนั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ช่วยรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนหนึ่งก็ภัยบูลย์นิติตะวันซึ่งท่านก็เคยแต่งตั้งเป็นทั้งคณะกรรมการยกร่างเป็นทั้งสปช.มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาแวดล้อมท่านทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการที่มีปัญหาคณะสงฆ์ทั้งประเทศนั้นถามว่าตรงไหนมีปัญหาเพราะว่าใครก็ต้องรู้ว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อย่างไรนั้นก็ต้องว่ากันตามนั้นข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเพียงแค่การอ้างว่าเป็นพระอุปัชฌาย์พระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วก็อ้างว่าเจ้าวาดพระธรรมกายนั้นถูกดำเนินคดีทั้งที่คดีความต่างๆนั้นก็ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดใดๆและเรื่องก็ยังไม่ได้เข้าสู่ในกระบวนการชั้นศาลแต่อย่างใดแต่บ้านเมืองนี้ครับปลุกระดมกันจนกระทั่งเข้าใจว่าใครถูกกล่าวหาว่าอะไรนั้นก็ต้องผิดไปตามนั้นและคนที่กล่าวหาเขาลองดูกรรมพืชของตัวเองดิว่าได้ทำอะไรไว้บ้างดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับใครแล้วเขาไปทำอะไรนั้นเนี่ยเช่นว่าพระเนี่ยนะครับที่อุปัชฌาย์บวชให้ไปอาบัติปาราชิกหรือว่าผิดกฎหมายมีกรณีไหนบ้างครับที่พระอุปัชฌาย์ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเนี่ยนะครับความรับผิดชอบหลังจากการบวชแล้วก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องของพระภิกษุรูปนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ากรณีกล่าวหาเชื่อมโยงว่าเนี่ยนะครับวัดปากน้ำกับวัดพระธรรมกายผมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นศิษย์ทั้งสองวัดเนี่ยต้องว่ากันจริงๆนะแต่เจอสมเด็จวัดปากน้ำผมก็กราบเนี่ยนะครับตามงานต่างๆเช่นงานศพหรือว่างานอื่นถ้ามีโอกาสได้พบก็จะยกมือไหว้หรือจะมีโอกาสก้มกราบในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งแต่คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็รู้ว่าวิชาธรรมกายนั้นเนี่ยนะครับของวัดพระธรรมกายนั้นมาจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำที่นั่นคือต้นทางเนี่ยนะครับของวัดพระธรรมกายความผูกพันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการอธิบายเชื่อมโยงเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับว่าถ้าเชื่อมโยงกันแบบนี้ไม่รู้ถูกผิดทีนะบอกว่าเป็นสังฆราชไม่ได้แล้วเพราะว่าบวชให้กับคนที่มีคดีมากมายหรือว่าใครจะไปข้อกล่าวหาอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้มีการตัดสินอะไรไอ้พวกนี้ก็จะตัดสินทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนั้นจะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจซึ่งท่านก็ระมัดระวังที่สุดแล้วแต่ผมเองก็ยังเห็นว่าความคิดเห็นของท่านเนี่ยเป็นปัญหาท่านบอกว่าผมบอกว่าให้ไปแก้กันให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ผมก็เสนอชื่อไม่ได้และดูเวลาที่เหมาะวันนี้ไม่มีใครแก้ไขปัญหาเรื่องพุทธอิสระได้หรอกถ้าแก้ได้ด้วยการยอมให้พุทธอิสระกำหนดเนี่ยนะครับ
ให้พระภิกษุสงฆ์ไทยเนี่ยนะครับก็ต้องยอมตามพุทธอิสระซึ่งผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งผมก็ยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลองดูว่าสิ่งที่พุทธอิสระที่บุกไปวัดปากน้ำเอากางเกงเอาเสื้อยืดผ้าอนามัยไปถวายสังฆทานเนี่ยให้กับสมเด็จวัดปากน้ำนั่นเหมาะสมหรือไม่และเสร็จแล้วใครไปกระทำอย่างนั้นกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสังฆราชและวันนี้เนี่ยครับออกมาต่อต้านชักชวนคนทั้งบ้านทั้งเมืองอ้างว่าได้รายชื่อมา 300,000 แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็เคารพเขาเป็นพระอาจารย์ถามว่าองค์การคณะสงฆ์นี่จะรับกันไหวและเนี่ยนะครับพระภิกษุรูปใดเนี่ยนะครับมีการคิดว่าถ้าไม่ได้สมเด็จช่วงแล้วเพราะการตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้แล้วจะได้ใครคนต่อไปนั้นพูดง่ายๆว่าจะเป็นทุกขลาภเพราะพุทธอิสระเนี่ยแหละครับเขาก็จะไปอยู่เป็นหลังฉากและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องน้ำท่วมปากและก็จะเป็นปัญหาของพระพุทธศาสนาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องแต่งตั้งใครแต่จะต้องแต่งตั้งเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับวงการสงฆ์ทั่วทั้งประเทศผมอยากจะบอกว่า 300,000 เนี่ยนะครับพุทธาจะมาได้อย่างไรเนี่ยนะครับในสายตาของชาวพุทธในเรื่องเล็กมากนะจะมากกว่านี้10เท่า100เท่าเนี่ยลองประกาศท้าทายกันดูดิครับแล้วก็จะเจอรายชื่อที่มากมายนะครับจะบอกผมบอกไงครับว่าเป็น100เท่า 1,000 เท่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับคนพุทธที่เขาต้องการรักษาศาสนาพุทธเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความศรัทธาที่มีกับที่ประชาชนมีกับวัดนั้นก็ดูวัดอ้อน้อยเนี่ยนะกับวัดต่างๆเนี่ยนะครับที่พุทธอิสระไปกล่าวหาเขาเนี่ยความศรัทธามันแตกต่างกันอย่างไรความศรัทธามันเกิดขึ้นจากประชาชนไม่ใช่ว่าใครไปบังคับให้เขาศรัทธาได้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเข้าไปวัดไหนก็ได้พระทั้งประเทศเนี่ยนะครับมี 300,000 กว่าวัดประชาชนมี 300,000 กว่ารูปมี 30,000 กว่าวัดคนไทยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าวัดไหนก็ได้แนวความคิดสุดตรงตั้งแต่เสนอจะยึดเนี่ยนะครับทรัพย์ของวัดทั้งหมดมาเป็นของกลางยกเลิกสมณศักดิ์ก็เป็นปัญหากันมารอบหนึ่งแล้วจำไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ายิ่งรัฐบาลนะครับแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับคณะสงฆ์มากเท่าไหร่นั้นปัญหาเรื่องนี้จะลุกลามและขยายไปอย่างรุนแรงที่สุดนายกรัฐมนตรีท่านให้ใครไปแก้กันล่ะครับแปลความว่าให้มหาเถรสมาคมเข้าไปตามใจพุทธอิสระตามใจพุทธอิสระเนี่ยนะครับพระเถระเถระที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเขาก็ทำผิดกฎหมายผิดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในเรื่องอื่นเข้มแข็งเหลือเกินเรื่องกรณีม็อบสวนยางบอกยึดกฎหมายและกรณีแต่งตั้งสังฆราชทำไมไม่ยึดกฎหมายบ้างนี่ไงครับปัญหามันจะเกิดผมเองเนี่ยนะครับก็บอกด้วยความระมัดระวังว่าการเปิดห้องเนี่ยนะครับจะใช้ที่ศูนย์บริการประชาชนอะไรก็ตามเถอะครับแต่รัฐมนตรีมารับหนังสือเนี่ยทั้งที่รู้ว่านี่กำลังเป็นปัญหารองนายกวิษณุรู้ดีที่สุดท่านก็น่าเห็นใจตาแทบปิดเต็มทีต้องใช้สก็อตเทปเนี่ยครับติดระหว่างตากับคิ้วแล้วเพราะไม่เอาสก็อตเทปปิดนะครับตาก็ปิดก็มีความเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งในการแต่งตั้งเนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่